แบบว่าถ้าหนูชอบใครหรือว่าหนูอยากให้เขาคนที่ชอบหรือว่าคนที่ให้คนอื่นมาสนใจในตัวหนูอะค่ะหนูควรทำตัวยังไงให้ดูแบบมีคุณค่าค่ะพี่เรามีโอกาสในการที่จะชอบใครสักคนได้เสมอแต่คราวนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะอยากได้คนคนนั้นเพื่อเป็นแฟนเสมอไปเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียวถูกไหมคะเราเลือกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าเราทำได้แค่เอานะลองเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอ่ะอยู่ด้วยอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะเพียงแต่พี่คิดว่ามันยังไม่น่าจะไปฝันถึงหรือไปหวังถึงขนาดนั้นอย่างน้อยก็ได้เพื่อนมาหนึ่งคนแค่นี้ก่อนแล้วค่อยเรียนรู้กันไปว่าในที่สุดแล้วจากเพื่อนจะได้เลื่อนเป็นแฟนไหมหรือไม่แน่นะไม่ได้รอให้เขาเลื่อนเราด้วยนะเผลอๆไม่ว่ะตอนแรกฉันก็ชอบแกนะแต่พอไปนานๆเข้าไม่อ่ะเป็นเพื่อนๆกันแบบนี้ดีแล้วก็เป็นไปได้แค่อย่ามัวแต่รักเขาจนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะเราทุกคนเวลาชอบใครบอกแล้วเราจะทำตัวเล็กทันทีฉันไม่ด้อยค่าทำไมไม่มองมาสักทีไม่ฉันก็เป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมจะเลือกใครสักคนที่ควรค่ากับหัวใจดีๆของฉันเช่นกันรักเขาแต่ยังทำตัวดีมีคุณค่าเรียนให้เต็มที่เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ว่าเธอจะเลือกฉันไหมฉันว่าฉันก็ยังมีคุณค่าพอแค่ไม่มีเธอเท่านั้นเองประมาณนี้พี่เป็นคนเชื่อในคำว่าความพอดีอะค่ะนั้นบางทีเราอาจจะต้องควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ในความพอดีกำลังพอดีเนาะการควบคุมความพอดีซึ่งบางทีมันตอบยากเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จักคนคนนั้นด้วยเนาะแต่พี่ก็เดาเอาว่าในสุดแล้วผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชายวันยังค่ำอ่ะก็ยังอยากได้ผู้หญิงที่มีความพอดีแบบเยอะเกินเช่นแต่งตัวเยอะไปหรือทำตัวเปิดเผยมากไปหรือลุกไล่ฉันตามติดชีวิตฉันจนเกินไปเข้ามาแบบในชีวิตฉันเช็คมือถือคือทุกอย่างมันมีเส้นของความพอดีอยู่หรือในวันที่ความสัมพันธ์ยังแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะบางคนก็ทำตัวง่ายเกินไปคือถ้าสมมติว่าเราไปตั้งเป้าว่าเราอยากจะกระโดดตะคุบคนคนนี้เป็นแฟนแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราทำอะไรที่มันเกินไปหลายๆอย่างก็ลองควบคุมความพอดีเอาไว้ให้ดีๆละกันก่อนจะแสดงให้เห็นว่ารักเขาเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเองก่อนดูแลตัวเองที่ดีก่อนเราเป็นผู้หญิงคนนึงที่มีค่าและรักตัวเองและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีพี่ยังเชื่อว่าผู้ชายดีๆต้องการสิ่งนี้แล้วก็อีกอันนึงค่ะอย่าทำตัวเป็นสิ่งที่จะให้เขาเลือกอย่างเดียวน้องต้องดูเขาด้วยนะเพราะผู้ชายบางคนก็น่ากลัวเช่นไอ้ความอยากได้ของเราแล้วเขาก็เอาความอยากได้ของเรานั่นแหละเอาเปรียบเรามันมีคนบางคนก็ไม่ได้รักเท่าไหร่นะแต่เขารู้ว่าเอ้ยคนนี้พร้อมจะเป็นของตายของฉันจะเอาเปรียบเมื่อไหร่ก็ได้พี่ไม่อยากให้ความรักของเราถูกเขาเอาเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกสัญชาตญาณของผู้หญิงค่ะหลายครั้งนะสงสัยแล้วใช่เลยอ่ะเช่นแบบเฮ้ยทำไมเขาดูอ่อยๆวะแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะเขาก็ยังไปคุยกับคนนั้นคนนี้น้องมีสิทธิ์เบรกตัวเองนะคะเพราะอย่างที่พี่บอกว่าน้องก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันไม่ใช่ต้องรอให้เขาเลือกแต่เพียงฝ่ายเดียวนะค่อยเป็นค่อยไปน้องนะคะพี่พูดคำเดิมอีกใจเย็นๆนะคะรอให้เป็นรอให้เป็นรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ